สนับสนุนโดยโปโนฟ Academy เมนทิกนะครับสนับสนุนโดยโปโนฟ Academy แล้ววันนี้ครับอยู่กับพี่นพครับสวัสดีครับพี่นพสวัสดีครับครับครับผมวันนี้มีทริคอะไรดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมครับครับก็ตอนนี้ก็เป็นอีกตอนนึงที่เป็นเรื่องของสวิงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะนำเสนอให้กับท่านนักกอล์ฟเพราะว่าเชื่อว่าเป็นเรื่องที่นักกอล์ฟหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบก็คือเรื่องของการทำงานของสะโพกทำงานของสะโพกเวลาแบ็คสวิงแล้วกันปกติเนี่ยเรารู้ว่าการตีกอล์ฟเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายน้ำหนักใช่แต่นี่มีเรื่องของสะโพกเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมแน่นอนครับเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการถ่ายน้ำหนักเนี่ยสิ่งแรกที่เรานึกถึงก็คือแน่นอนฟุตเวิร์กจะต้องมีการขยับขาเพื่อถ่ายแรงกดใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่มันขาดแต่ไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเราต้องใช้แรงกดจากสะโพกด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้แรงกดจากสะโพกเนี่ยมันจะกดได้ไม่แรงเวลาที่เรากดลงไปเนี่ยสังเกตดูถ้าถือว่ายืนเฉยแล้วพยายามที่จะกดน้ำหนักลงไปที่เท้าใดเท้าหนึ่งเนี่ยเราต้องไล่มันตั้งแต่ตรงสะโพกเลยนะเพื่อที่กดลงไปถ้าเราสมมติว่าเราใช้แค่ปลายเท้าเนี่ยมันเบาๆแต่เบาๆแต่ถ้าเกิดว่ากดลงไปทั้งตั้งแต่สะโพกไล่ลงไปเนี่ยมันก็จะได้เยอะกว่าอันนี้ก็คือจะไปลิงก์กับเรื่องที่เราเคยพูดกันไปแล้วคือเรื่องกาวฟอร์สแอคชั่นถูกไหมใช่ครับตอนนั้นที่เราทำตอนนึงที่ใช้เครื่องบอดี้แท็กแล้วก็ใช้ตัวเวกเตอร์ที่วัด vertical force ใช่อันนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้พื้นนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกตอนนึงที่เราต้องใช้พื้นเหมือนกันแต่ว่ามาเจาะลึกเลยว่าเอ๊ะเวลาที่เราแบ็คสวิงขึ้นไปเนี่ยการใช้พื้นของเราเนี่ยมันต้องมีการใช้สะโพกยังไงสร้างแรงไงบ้างสร้างแรงยังไงใช่ซึ่งข้อผิดพลาดที่ผมเห็นเลยอาร์ตเวลาที่นักกอล์ฟสมัครเล่นแบ็คสวิงเนี่ยมีอยู่2อย่างที่เห็นเลยนะ1ก็คือผิดแบบนี้คือพยายามที่จะถ่ายน้ำหนักนะครับด้วยการโยกสะโพกไปการโยกสะโพกเนี่ยเห็นเยอะถูกต้องเห็นเยอะมากๆหรือว่าในภาษากอล์ฟเราเรียกว่าการสเวย์เองนะครับซึ่งอาการโยกสะโพกแบบนี้เนี่ยมันอาจจะให้ความรู้สึกว่าน้ำหนักเราถ่ายโอ้โหถ่ายแน่นอนนะครับนี่จะเต้นเลยรู้จะเต้นเลยแต่ว่าอย่าลืมว่าการถ่ายแบบนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับเซนเตอร์ที่มันโยกมันเคลื่อนไปด้วยโอกาสที่เราจะตีโดนลูกก็ใช่น้อยลงใช่ซึ่งแน่นอนว่าแบบนี้เนี่ยมันจะได้การถ่ายน้ำหนักที่โอเคแหละแต่ว่าความแม่นลูกก็อาจจะไม่ได้ครับหรืออีกฟากนึงเลยนะครับตรงกันข้ามกับการโยกเลยก็คือพยายามที่จะไม่โยกเลยนะก็จะเป็นการลักษณะเป็นการหมุนหมุนอย่างเดียวอันนี้อาจจะเป็นคล้ายๆกันการเต้นแอโรบิกลดหน้าท้องลดหน้าท้องแต่ความจริงไม่ใช่วิธีที่ถูกในการตีกอล์ฟถูกต้องครับมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าการที่คุณหมุนสะโพกแบบนี้เนี่ยอาจจะได้แกนที่โอเคนิ่งแกนนิ่งนะครับเพราะว่ามันหมุนอยู่ในแกนแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ค่อยถ่ายไงถูกต้องใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันได้แรงบิดซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ว่ามันไม่มีการถ่ายเทของน้ำหนักดังนั้นมันก็ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างการโยกกับการบิดกันไหมครับโอเคแล้ววันนี้พี่นพเนี่ยมีทริคอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมบ้างครับในการที่จะทำอันนี้ให้ถูกต้องครับแน่นอนเวลาที่เราแบ็คสวิงเนี่ยเราต้องการที่จะถ่ายน้ำหนักถ่ายแรงกดนะครับโดยที่แกนไม่โยกด้วยดังนั้นเราเลยมาที่คำตอบของการเคลื่อนสะโพกแบบเฉียงขึ้นเฉียงขึ้นเฉียงขึ้นคือไม่ใช่ข้างๆแบบนี้ไม่ใช่บิดไปข้างหลังแบบนี้แต่เป็นลักษณะที่เฉียงขึ้นมาแนวนี้ถ้าเกิดว่าเรามองจากมุมข้างนะครับเราจะเฉียงเราจะเฉียงขึ้นไปแนวนี้แนวนี้ใช่แนวนี้เฉียงไปทางด้านหลังจะไม่ได้เฉียงขึ้นมาตรงๆจะเป็นเฉียงไปด้านหลังเพราะฉะนั้นถ้าเรามองตั้งแต่ช่วงกระเป๋าทางด้านขวาหรือว่าตรงกระดูกเชิงกรานด้านขวาตรงนี้นะครับมันจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นไปเป็นแนวนี้นี่คือการถ่ายแรงกดที่ถูกต้องถ้าเกิดอาร์ตลองทำดูนะครับถ้าเราลองทำแบบนี้ดูเนี่ยจะรู้เลยว่าน้ำหนักเนี่ยหรือว่าแรงกดมันจะอยู่ระหว่างเขาเรียกว่าสะโพกนะสะโพกหรือค่อนไปทางด้านหลังหน่อยใช่มันจะถ่ายมาด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วสิ่งที่เราได้คือน้ำหนักเรามาแล้วแรงกดเรามาแล้วแต่ว่าเราไม่โยกตัวถูกต้องนะครับแรงก็ยังอยู่ใช่นะครับแบบนี้ก็ยังทำให้การถ่ายน้ำหนักเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นข้อควรระวังเวลาทำดีลนี้นะครับก็คือว่าเวลาเราทำเนี่ยให้นึกว่าเราจะดึงสะโพกเนี่ยตั้งแต่ช่วงตรงใต้เข็มขัดลงไปถึงหัวเข่าแต่ว่าจะไม่ให้เข่าตึงขึ้นแบบนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่ลองทำเคลื่อนสะโพกแบบนี้แล้วให้เข่าตึงเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องใช่เพราะตีกอล์ฟเนี่ยปกติเราตีกอล์ฟคงไม่มีใครเข่าขวาตึงถูกไหมฮะใช่เราต้องเหมือนกับเราต้องอยู่ในหย่อนไว้เหมือนกับอยู่ในโพสิชันที่จะตีกอล์ฟได้ใช่ใช่ครับใช่นะก็ต้องมีความรู้สึกว่าเนี่ยเราวัดเลยตั้งแต่ช่วงหัวเข่าขวาจนถึงสะโพกเนี่ยดึงมันขึ้นไปโดยที่เข่าเนี่ยยังหย่อนอยู่
ถ้าเกิดลองทำดูนะใช่เดี๋ยวนี้ทำง่ายๆเลยใช่นะครับหรือว่าถ้ายังไม่ชินก็ให้เริ่มจากเท็กซัสเซตอัพโดยที่มือเนี่ยทิ้งลงมาอย่างนี้นะทำไปด้วยกันนะครับครับแล้วก็ลองดึงแขนขวาเนี่ยดึงไหล่ขวาเนี่ยเฉียงมาทางด้านหลังแบบนี้คุณก็จะได้ฟิลลิ่งของสะโพกที่ใช่ง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะครับน้ำหนักมันก็จะถ่ายมาครับแล้วก็ถ้าทำแรกๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาที่เราอาจจะโยกมากเกินไปหรือหมุนมากเกินไปพอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะตึงเลยใช่นะมันจะตึงแต่ว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าพอมันตึงปุ๊บเนี่ยตอนขากลับมาคุณก็ถีบมันได้ครับอย่างสรุปให้ผู้ชมทางบ้านทราบนิดนึงหน่อยว่าเราควรจะฝึกดิวนี้ยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วดิวนี้สามารถทำได้ไม่เฉพาะในสนามกอล์ฟนะครับไม่เฉพาะสนามดรายสามารถทำที่บ้านก็ได้ทำที่บ้านดีที่สุดเลยเนี่ยทำหน้ากระจกเลยทำหน้ากระจกหันหน้างี้แล้วก็ลองดึงนะก็จะเห็นเลยว่าสะโพกเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยลองอาจจะขีดเส้นในกระจกก็ได้นะครับแล้วลองดูว่าสะโพกที่เราทำเนี่ยมันเคลื่อนโยกหรือเปล่าให้เราแกนเราไม่เคลื่อนถูกต้องครับผมใช่ครับโอเคครับยังไงนะฮะทริคดีๆอย่างนี้ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่นพมากๆเลยครับดีครับช่วงหน้านะครับเมนส์ทอยนะครับจะมีของเล่นอะไรน่าสนใจติดตามชมช่วงหน้าครับ